สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้แจมอยู่ในงาน TikTok Recreate นะคะในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นงานที่น่าสนใจมากเป็นครั้งแรกที่ TikTok จัดคอนเฟรนซ์ขึ้นใน Southeast Asia TikTok คืออะไรในงานจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแอปพลิเคชัน TikTok จัดงาน Recreate ครั้งแรกใน Southeast Asia โชว์ศักยภาพแอปพลิเคชันโซเชียลที่มียอดผู้ใช้มากกว่าแอปบางแอปเสียอีก TikTok เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใหม่ค่ะก็ไม่ใหม่มากหรอกเนาะเพราะคนไทยก็รู้จักกันมาสักพักเป็นแพลตฟอร์มสำหรับโพสต์คลิปวิดีโอสั้น15วินาทีที่ง่ายมากเรียกว่าใครๆก็ทำได้แค่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนท่าทางนิดหน่อยก็อาจจะน่าสนใจแล้วเขาขายไอเดียเน้นๆเลยแหละค่ะเอฟเฟคในแอปนี้ดูโปรเฟสชั่นอลมากไปกับจังหวะดนตรีหรือเสียงพากย์ต่างๆต้องบอกเลยว่าเด็กนี้แทบไม่มีใครไม่รู้จัก TikTok แล้วล่ะค่ะเพราะว่ายูเซอร์หลักๆของเขาเนี่ยก็คือเด็กอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญเลยแหละต้องบอกว่าเขาวางแผนเรื่องระบบความปลอดภัยไว้ดีในระดับนึงเลยมีการตรวจสอบทุกคอนเทนต์รวมถึงมีการจำกัดเวลาสำหรับการเล่นแอปพอครบปุ๊บเด็กก็ไม่สามารถเล่นได้ถ้าจะเล่นต่อจะต้องให้ผู้ปกครองอนุญาตโดยการกรอกรหัสให้แอปพลิเคชัน TikTok โฟกัสเนื้อหาหลากหลายแนวมากแต่5อันดับยอดฮิตตอนนี้ก็หนีไม่พ้นคอมเมดี้นี่แหละค่ะบางคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่อาจจะสงสัยว่าเปิดแอปมาปุ๊บเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อย่าเพิ่งตกใจค่ะให้คุณดูไปเรื่อยๆเปิดโอกาสให้ AI ได้ศึกษาคุณก่อนว่าคุณชอบอะไรแล้วหลังจากนั้นหน้าฟีดของคุณเนี่ยก็จะมีแต่สิ่งที่คุณสนใจขึ้นให้คุณดูแน่นอนพฤติกรรมการดูของคนสมัยนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะการแย่งเวลาคนดูให้ได้มากที่สุดเนี่ยสำคัญมาก15วินาทีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถสื่อสารและพูดคุยกับคนดูได้ดีที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่ายุคนี้เปลี่ยนไปแล้วคนหันมาสนใจไมโครอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นหรือว่าง่ายก็คือหันมาเชื่อบุคคลทั่วไปหรือบุคคลธรรมดามากกว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือคนที่มียอดติดตามเยอะๆนี่เป็นเหตุให้ TikTok ใส่ใจกับบุคคลทั่วไปให้หันมาเป็นครีเอเตอร์และเขาก็จะทำตัวเหมือนเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างครีเอเตอร์กับแบรนด์เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สามารถหารายได้ได้แต่ถ้าถามว่าแล้ว TikTok มีรายได้หลักมาจากทางไหนอันเนี้ยเขาบอกแน่ชัดเลยว่าตอนนี้ TikTok ขอโฟกัสเรื่องประสบการณ์การใช้งานให้ได้มากที่สุดก่อนแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะคะดูเหมือนเขาวางแผนช่องทางการหารายได้ไว้เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ขอรู้ก่อนละกันว่าคนส่วนมากชอบอะไรสนใจคอนเทนต์แบบไหนน่าสนใจใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ TikTok มากขึ้นไปสัมภาษณ์ผู้บริหารคนไทยกันดีกว่าค่ะTikTok เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น15วินาทีที่จะexpress ความรู้สึกของคุณครับทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารแฟชั่นท่องเที่ยวต่างๆครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกคอนเทนต์ไว้ในที่เดียวถ้าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้ามาที่แพลตฟอร์มเราเนี่ยสามารถตัดต่อได้อย่างง่ายดายผ่านทางตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการตัดต่อการใส่เพลงนะครับหรือว่าพวกเอฟเฟคต่างๆครับ TikTok ก็จะเป็นตัวในการเชื่อมนะครับระหว่างแบรนด์กับทางคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองนะครับถ้าสมมุติคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนไหนมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับก็จะสามารถมีโอกาสนะครับที่แบรนด์จะเข้ามา approach แล้วก็เข้ามาเป็นออร์แกนิกทำงานร่วมกันระหว่างแบรนด์กับตัว user ถ้าคอนเทนต์คุณไม่เหมาะสมนะครับก็จะมีทีมคอมมูนิตี้ในการช่วย restrict คอนเทนต์เหล่านั้นเรามี machine learning ครับที่คอยดูตลอดเวลา24ชั่วโมงครับว่ามีคอนเทนต์ประมาณไหนที่มันเป็นคอนเทนต์ที่ลามกอนาจารหรือว่ามันไม่เหมาะสมเป็นไซเบอร์บูลลิ่งอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งตัวนี้ครับก็จะส่งเข้ามาที่ตัวทางเฮดออฟฟิศของเรานะครับทั้งที่ปีจิงแล้วก็ที่กรุงเทพเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยโอเปเรตเรื่องนี้24ชั่วโมง7วันนะครับทำงานตลอดเวลาทุกวันนะครับเพื่อที่จะคอยสกรีนคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ไม่ให้ออกไปครับย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแจนเชื่อเลยว่าคงไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นแคมเปญ Count on me ที่เป็นการยื่นมือออกมาแล้วให้คนเอาคางมาวางตรงมือค่ะเป็นท่าทางง่ายๆที่ดูน่ารักอบอุ่นแคมเปญนี้แหละค่ะเริ่มมาจาก TikTok ไวรัลมากวันนี้แจนมีโอกาสได้สัมภาษณ์ครีเอเตอร์นักเต้นที่มียอด follower เยอะในแอป TikTok เรียกว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากในแอปพลิเคชันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะมีเคล็ดลับหรือทริคอะไรมาแนะนำบ้างสวัสดีค่ะทิพย์ค่ะจากทีม DevG Thailand Got Talent ค่ะทิพย์เป็นตัวแทนของ TikTok Thailand นะคะมาเป็นครีเอเตอร์ของที่นี่ค่ะรู้จัก TikTok ประมาณ2ปีที่แล้วตอนที่แอปเพิ่งเปิดตัวเลยค่ะคือทิพย์ไปเล่นตามเพื่อนเห็นเพื่อนเขาเล่นกันแล้วก็รู้สึกเป็นแอปที่ครีเอทดีก็เลยลองเล่นตามดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจะบอกว่า TikTok อ่ะเป็นแอปที่เล่นง่ายมากปกติทิพย์เป็นคนที่ทำคลิปวิดีโอเต้นอยู่แล้วแล้วก็ใช้โปรแกรมอื่นในการตัดต่อที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่า TikTok อ่ะมันเป็นแอปที่จบในตัวเองแล้วมันมีเอฟเฟคเยอะมีฟิลเตอร์เยอะมีทรานซิชันเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นแบบแค่15วิพอเวลาเราถ่ายเราก็ถ่ายแค่แบบ
เน้นๆค่ะเพราะท่อนที่พีคๆอะไรเงี้ยแบบจบไวมากค่ะแอปเขามีสอนด้วยค่ะมีคู่มือบอกด้วยว่าคือแอปเนี่ยสามารถสโลว์ได้ทำให้เพลงอ่ะมันช้าลงไปอีก 50% เราก็จะถือกล้องแล้วเราก็จะค่อยๆขยับไปเสร็จแล้วพอเรากดทำอะไรเรียบร้อยอ่ะแอปมันปรับความเร็วเป็นปกติให้เราเองทีนี้มันง่ายขึ้นเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปเป็นอีกสถานที่หนึ่งส่วนใหญ่คลิปของคลิปอ่ะจะเป็นคลิปเต้นหมดแค่ว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยโอกาสที่ TikTok ให้มานะคะคือว่าพอคลิปเนี่ยลงคลิปใน TikTok แล้วทิปก็แชร์ไปยังโซเชียลมีเดียอื่นๆแล้วคนก็เห็นติดตามกลับมาอย่างเงี้ยปีที่แล้วช่วงเวลาเนี้ยค่ะมีคน follow ทิปประมาณ 2-3 หมื่นพอผ่านมาถึงตอนเนี้ยมีถึง 6-7 แสนภายในเวลาแค่เนี่ยปีเดียวแล้วก็ทีนี้มีแบรนด์ต่างๆที่เขาเห็นว่าเราอ่ะเหมาะกับแบรนด์เขาเช่นสมมติที่เป็นคนชอบเต้นแบรนด์กางเกงยีนเขาก็ส่งกางเกงยีนมาให้แล้วก็ให้ทิปแบบว่าใส่กางเกงยีนเขาแล้วก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็จะเป็นเครื่องสำอางเป็นบำรุงผิวหรือว่าอะไรที่เขาเห็นว่าเราอ่ะเหมาะกับเขาเขาก็จะส่งมาให้เราแล้วก็ให้เราแบบทำคลิปในสไตล์ของตัวเองเลยอะค่ะสำหรับคนที่เป็นTikTok user นะคะแล้วอยากจะหันมาเป็นครีเอเตอร์เนี่ยก็อยากจะให้ลองดูเพราะว่าแอปนี้มีอะไรหลายอย่างให้เล่นเยอะมากแล้วก็ใช้งานง่ายมากค่ะที่สำคัญคือความสม่ำเสมอค่ะอย่างเช่นสมมติว่าอาทิตย์ละ2คลิปอะไรอย่างเงี้ยความสม่ำเสมอเนี่ยทำให้คนติดตามเราไปตลอดก็สำหรับน้องๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นแบบทิปบ้างนะคะก็ทิปก็แนะนำทริคง่ายๆก็คือลองตามแฮชแท็กหรือว่าชาเลนจ์ที่เขาปรากฏอยู่ใน TikTok อะค่ะเพราะว่ามันจะทำให้คลิปของเราเนี่ยติดกระแสได้ง่ายขึ้นขอบคุณมากที่ TikTok ทำให้คลิปของทิปกลายเป็นไวรัลขึ้นมาจนมีคนรู้จักทิปเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณจริงๆค่ะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันเอาละค่ะวันนี้เราก็รู้จักกับ TikTok กันมากพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวแจนขอตัวไปเปิด Channel TikTok ก่อนนะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะ